O2B O2B มันยาวกว่าอีกตำแหน่งนึงใช่ไหมนั่นหมายถึงว่าตำแหน่งนี้ทุกคนดูนะฮะตำแหน่งนี้นะครับมันคือเลข229ครับโอเคไหมครับตำแหน่งนี้คือ229แล้วไอ้แล้วอะไรคือตำแหน่งที่มันเป็น102นะครับก็คือปั๊บนี่กดด้วยทานเอาใหม่เอาใหม่เอ้ยเอาใหม่ดิ1 2ปั๊บเป๊ะเลยครับอันนี้นะครับตำแหน่งที่อะไรครับตำแหน่งที่ไอ้เจ้าจุด A ตัวนี้ฮะจุด A ตัวนี้มันเคลื่อนที่วกกลับมาแล้วอะไรครับแล้วไอ้ตัว O2A มันไปกินเนื้อ AB อ่ะนึกออกมั้ยมันคือตำแหน่งนี้โอเคมั้ยครับมันคือตำแหน่งนี้ซึ่งตำแหน่งนี้แหละนะครับไอ้เจ้า O2B จะมีค่าเป็น102โอเคไหมครับเดี๋ยวพี่ให้โจทย์นะฮะนี่เคลียร์นะครับประเด็นนี้เคลียร์นะครับเคลียร์ข้อแรกก็ตอบไปหน่อยใช่แป๊บหนึ่ง ex 2นะครับ ex 2นะฮะเขากำหนดมาให้เขากิฟเวทอะไรมาให้ก่อนอ่านโจทย์ทั้งหมดแล้วมันจะมี O4B ให้มาก่อนเลยใช่ไหมฮะคือ114มิลลิเมตรนะครับแล้วก็กำหนด Extreme Position มาให้2ค่า Extreme Position พี่ขอใช้คำว่า EP นะครับEP นะครับ Extreme Position ตำแหน่งที่1นะฮะ Extreme Position ตำแหน่งนี้คือ O2B นะครับจะมีค่าระดับ102มิลลิเมตรแล้วก็ Extreme Position ที่2นะฮะ O2B เหมือนกันครับจะมีค่ายาวกว่าคือ229เมื่อกี้เราเห็นรูปแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะไอ้ลิงเนี้ยมันมีโอกาสที่มันเคลื่อนที่ไปสุดใช่ไหมฮะเคลื่อนที่ไปสุดแล้วมันก็เหยียดยาว O2B มันก็เหยียดยาวไปข้างบนแต่ถ้าสมมติว่าเจ้า O2B O2A มันมากินเนื้อ AB อ่ะมันก็ทำให้จุดนั้นอยู่สั้นที่สุดตามรูปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่วาดรูปให้ประกอบอีกทีนะฮะไอ้นะครับเซตอันนั้นมันไม่เชิงเป็นเซตละ4ครับมันเป็นแบบมันเป็นมุมขยับเฉยๆมุมขยับของลิงก์4เฉยๆยังไม่เซตละ4โอเคนะครับโอเคนะแล้วก็ให้อันนึงคือแบบเขาเรียกอะไรนะลิงก์4ออกซิเดตอยู่ในช่วงนี้อยู่ในช่วงเขาให้หาอะไรฮะเขาให้หาความยาวของลิงก์2และลิงก์อะไรฮะความยาวลิงก์2ลิงก์ของลิงก์2คืออะไรครับลิงก์ของลิงก์2คืออะไร O2A ถูกไหมฮะนี่คือจุด A แต่ว่าไม่ใช่รูปนี้นะ O2A อันนี้คืออะไร O2A นะครับแล้วก็ความยาวของลิงก์3อีกใช่ไหมฮะได้นะนะครับก็คือ AB ชนคือชนไม่ชนเชื่อครับครับวิชาเลือกของตอน P4 ที่เลือกวิชาอะไรบ้างP4 ใช่ไหมวิชาภาพวิชาวิชาภาพหมดจำได้คอมโพสิตแมทีเรียลเรียนกับอาจารย์สนใช่ใช่แล้วก็ออปติไมเซชันเทคนิคของอาจารย์สมชายวงออปติไมเทคนิคคืออะไรออปติไมเซชันเทคนิคมันเป็นเกี่ยวกับ สมมติว่าตอนเราเรียนวิศวะอย่างเงี้ยเราสนวิศวะสนใจแค่ประสิทธิภาพสูงสุดใช่ไหมใช่ถูกไหมครับหาเขาเรียกว่าประสิทธิภาพสูงสุดคือพื้นที่สูงสุดแต่ว่าในทางใช้งานจริงอ่ะมันจะมีกราฟของเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาด้วยเช่นว่าโอเคอันเนี้ยประสิทธิภาพสูงสุดแล้วปั๊มเนี่ยประสิทธิภาพสูงสุดแล้วอยู่ที่นี่นะครับแต่ของจริงตอนทำงานจริงอ่ะบางทีมันมีอีกเส้นนึงนะครับอีกเส้นนึงที่แบบว่าอะไรนะเป็นเส้นนึงที่แบบไอ้เส้นของคอสติ้งนี่เหรอไหมครับมันจะหาจุดออปติไมซ์จริงๆของระบบที่มันเป็นมากกว่าวิศวะมันจะเป็นแบบเศรษฐศาสตร์บ้างเป็นอะไรบ้างนี่เหรอไหมครับอะไรประมาณนี้นะครับก็น่าสนใจนะครับวิชานี้นะครับมีมิตินึงเพิ่มเข้ามาก็คือมิติของค่าราคาหรือว่ามิติของซัพพลายต่างๆนะครับเพื่อจะหาจุดที่ดีที่สุดจริงๆนะครับคือวิชาเลือกอะพี่จำได้พี่เลือกวิชาภาพหมดเลยไม่เลือกนอกภาพเลยตัวหนึ่งนะครับเฮ้ยครับมันอยู่ที่เราชอบอะไรอะพี่ไม่ค่อยเป็นโอ้เป็นลงผสมพงภาษาไทยอะไรพี่ไม่รู้ว่าพี่จะทำได้หรือเปล่าไงนึกออกไหมมีคนลงภาษาไทย
มันมีด้วยไม่ใช่เหรอวิชาเลือกอะไม่รู้ว่าตอนนี้เรายังเลือกได้อยู่ไหมครับตอนที่มันจะมีเลือกภาคเลือกอิสระเลยอะตอนอิสระนี่เลือกได้หมดเลยแต่พี่เลือกภาคด้วยอิสระพี่ก็เลือกภาคหมดตอนนั้นอะอืมก็ได้ถ้าเกรดโอเคก็เรียบร้อยสองละสามสองของเก้าแล้วเรารู้ไหมว่ามันมีลงอ่ะออดิตด้วยนะใครรู้จักไหมฮะลงออดิตอ่ะรู้จักปะมีใครลงรู้จักไหมออดิตออดิตคือการลงไปซิทอินแต่ว่าไม่ต้องสอบในใบเกียรติไม่เกี่ยวว่า AU พี่ลงแก๊สเทอร์ไบน์ของอาจารย์สัชวินใช่ลงไปออดิตใช่ครับเข้าแค่เข้าไปนั่งเรียนเฉยแต่ว่าก็ต้องเข้าเช็คที่เราต้องเข้าไปเช็คชื่อนะนี่หรอไหมครับแต่ไปอยู่ในใบเกียรติแต่ว่าแล้วมันลงต่อได้ไหมไม่แน่ใจครับเรื่องนี้ไม่แน่ใจครับก็คือบอกเราเฉยๆว่ามันมีลงออดิตด้วยถ้าแบบว่าบางคนที่บอกเฮ้ยหน่วยกิจมันครบแล้วอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่อยากจะสอบนี่หรอไหมไม่อยากจะสอบหรือว่าอะไรแต่ว่าอยากจะเข้าเรียนก็ลงไปออดิตไปก็ไม่ต้องสอบแล้วพี่ไม่สอบไฟนอลอะไรเงี้ยไม่สอบไม่เถอะไม่สอบไฟนอลครับเข้าเรียนเฉยครับแต่จริงๆกูก็เข้าแค่แรกหลังๆก็แบบว่าพอมันไม่มีการสอบเนี่ยก็มีแบบไม่ว่างก็โดดบ้างอะไรบ้างนะครับแต่สุดท้ายใบเกรดก็เป็น AU ดิได้ลงวิชานี้นะครับก็เข้าไปนับหน่วยกิตอะไรใช่ไหมไม่นับหน่วยกิตครับไม่เข้ามาเป็นฐานในการตัดเกรดนะครับมาวิเคราะห์ extreme position กันวาดรูปเอ็กซิมโพซิชันสักอันให้พี่หน่อยดีครับทั้งสองอันเลยอันแรกครับอันแรกพี่มองว่าเป็นตัวสั้นนะโอเคไหมฮะจะเป็นรูปนี นะครับแล้ว O2B จะอยู่ไหนครับ O2 อยู่นี่ใช่ไหม O2B ใช่ไหมครับแล้ว B ก็อยู่นี่ใช่ไหมสังว่าตรงนี้หินตรงนี้มีค่าเท่าไหร่มีค่าอะไรครับถ้าเป็นรูปนี้เขาจะบอกตำแหน่งนี้มาก็คืออะไร102มิลลิเมตรโอเคนะครับได้ตำแหน่งนี้ใช่ไหมก็คือจุด A อ่ะจุด A มันอยู่นี่ใช่ไหมจุด A มันวกมานี่ใช่ไหมครับแล้วเข้ามาเป็นเส้นตรงเดียวกันเสร็จนั่นหมายถึงว่าอะไรครับ O2A มันเข้าไปกินเนื้อ AB ใช่ไหมพอ O2A เข้าไปกินเนื้อ AB ปุ๊บระยะจาก O2B มันก็เลยสั้นลงเหลือแค่102มิลลิเมตรโอเคป่ะนะครับดูจากคลิปประกอบก็ได้ครับจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับส่วนถ้าเป็น extreme position 2นะครับใช่ไหมฮะอันนี้มันก็จะเป็นว่าอะไรครับจุด O 2จุด A แล้วก็จุด B มันเหยียดบนเส้นตรงเดียวกันแบบไปข้างหน้าอย่างนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ย O 2 B คือจาก O 2วิ่งมาที่ B เลยมันจะยาวสุดนะครับเขาเรียกว่า extreme ไงใช่ไหมเป็นสุดขีดนะครับค่าสุดขีดของมันจะเป็น229นะครับน้องคำถามมันไม่ได้มีแค่ข้อนี้ข้อเดียวใช่ไหมใช่มันถามอะไรด้วยมันได้ถามความยาวแกรมมาแมกมินด้วยใช่ไหมใช่ครับคำถามของพี่คือแกรมมาแมกแกรมมามินอยู่ตรงนี้ไหมไม่นะครับจำได้ไหมฮะแกรมมาแมกแกรมมามินอยู่หน้าอยู่ตรงไหนกลับไปดูหน้าไหนกลับไปดูหน้าที่นิดนึงนะฮะอันนี้พี่เคยผิดเองนะครับน้องพี่จะไม่ให้เราผิดอีกแล้วนะครับหน้าที่23ครับกลับไปดูหน้า23ครับแกรมมาแมกแกรมมามินอยู่ตำแหน่งนั้นครับ
ช่ครับตำแหน่งนี้ฮะตำแหน่งนี้ติดกับตำแหน่งนี้โอเคไหมครับแล้วมันจะเหี่ยงมากสุดตรงนี้มันยังมีการแกมม่ามันยังมีการลดเพิ่มได้นะตำแหน่งนี้แต่ว่าตำแหน่งนี้เขาเรียกว่า extreme position เพราะว่าแค่มันแค่อะไรครับแค่ลิงก์2ลิงก์4มันอยู่เส้นตรงเดียวไอ้ลิงก์2ลิงก์3อยู่เส้นตรงเดียวกันแล้วมันทำให้เกิดมุมออสซิเลตซ้ายขวาเฉยโอเคไหมครับน้องครับแล้วไอ้75องศาอยู่ตรงไหนครับอยู่ในรูปนี้แหละ75องศาโอเคนะครับ75องศาอยู่ในรูปนี้แหละครับ75องศาอยู่ตรงไหนครับ75องศาอยู่ตรงนี้ครับก็คือตั้งแต่ฝั่งนี้ถึงฝั่งเนี้ยสมมติว่าพี่ให้ตรงนี้เป็นจุดอะไรดีคือตรงเนี้ยจะบอกว่าไงเดี๋ยวถ้าพี่จะสองรูปนี้มาซ้อนกันอ่ะพี่จะเห็นว่ามันเป็น75องศาอย่างเงี้ยอ่ะ75องศาเนี่ยใช่อยู่โอเคป่ะ75องศาเนี่ยใช่อยู่ในรูปนี้แหละแต่ว่าแกมม่าไมกามามินไม่ใช่นะครับถ้าอยากใครยังไม่เคลียร์ตรงนี้นะฮะให้ไปดูคลิปวิดีโอประกอบนะครับว่าตำแหน่งมาถ้ามันมาตรงที่สุดอ่ะโอเคมันเคลื่อนที่ตรงนี้มาสุดแต่ว่าการที่ตรงนี้เคลื่อนที่มาสุดไม่ได้บอกว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งแม็กนะครับเพราะว่าลองดูนะครับมันพอมันเลยตำแหน่งแม็กมาเสร็จปุ๊บมันมีการลดลงไปอีกนะครับมันไม่แม็กตรงนี้นะฮะค่าแกมม่าแต่ว่า75องศาอยู่ตรงนี้นะครับลองไปดูนะครับฮะมันจะไอตัวจุด B เนี่ยมันเคลื่อนที่มาซ้ายสุดเมื่ออยู่ตรงนี้จริงๆเราดูวิดีโอดิแล้วมันจะแล้วจุด A นะครับเคลื่อนที่ไปอยู่ตรงนี้จุด B จะอยู่เคลื่อนที่ไกลสุดจริงๆแสดงว่า75องศามันออกซิเดตอยู่ช่วงนี้แต่ถามว่าณตำแหน่งนี้นะครับมันเกิดแกมมาแม็กมั้ยและแกมมามินมั้ยไม่ใช่ลองไปดูได้นะครับมันจะมีการปรับค่าที่ตรงนี้อีกทีนึงที่เกิดแม็กและมินโอเคนะครับมันพอยต์นี้สำคัญนะฮะนะครับพอยต์นี้สำคัญนะโอเคนะครับโน้ตนิดนึงนะฮะโน้ตนิดนึงนะครับไม่เกิดจะมาแมกกามินที่ extreme position นะครับนะครับโอเคนะครับไม่เกิดจะมาแมกมินที่ extreme position นะครับงั้นเดี๋ยวเรามานิยาม extreme position อีกนิดนึงก็ได้ครับ extreme position คืออะไรคือตำแหน่งที่ตำแหน่งนะครับตอนนอนจุดนะครับที่นะครับลิงก์อะไรลิงก์สองและสามเป็นเส้นตรงเดียวกันแต่คนละเรื่องกับเดทพอยต์นะเดทพอยต์มัน 3-4 เส้นตรงเดียวกันถูกไหมฮะใช่ไหมฮะตำแหน่งที่ลิงก์สองและลิงก์สามเป็นเส้นตรงเดียวกันจริงๆแล้วมันทำให้เกิดอะไรครับลิมิตของการออกซิเดตด้วยถูกไหมครับใช่ไหมครับซึ่งจะเกิดลิมิตของการออกซิเลตนะครับลิมิตของการออกซิเลตแสดงว่าเขาถามว่าลิงก์4มันกว่าไปเท่าไหร่น้องไอ้ extreme position ถูกไอ้ตัว75มันให้มาอยู่แล้วไงแต่ว่าแกมม่าแมกกามินต้องอีกรูปนึงสมมติว่าเขาจะถามหา75เนี่ยแล้วต้องใช้ใช่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 โอเคนะครับลิงสองอ๋อเดี๋ยวใช่น่าจะใช่นะเอามาตั้งสองสมการสองตัวแปรใช่ไหมใช่หรือว่าใครจะมองออกเลยก็ได้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรไม่ได้ยากถ้ามองเป็นรูปนี้ได้เนี่ยสมการเนี่ยเราแก้หา O2A แล้วก็ AB ได้ง่ายๆเลยครับโอเคนะฮะโอเคนะครับซึ่งตรงนี้ไม่เท่ากับไอตัวเดทพอยต์นะครับด้วยนะฮะเพราะเดทพอยต์มันลิงก์อะไรลิงก์3ลิงก์4นะครับอันนี้ลิงก์2ลิงก์3ระวังนะครับอาพี่ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวกลัวเราไปสับสนนะครับจากนิยามนี่จะเห็นว่านะครับนะคนละไม่เท่ากับเดทพอยต์ด้วยนะครับกลัวเรางงนะฮะไม่เท่าเดทพอยต์นะครับเดทพอยต์มันคืออะไรเดทพอยต์มันคือลิงก์3ลิงก์4เป็นเส้นตรงเดียวกันเอ็กซิมโพชันคือลิงก์2ลิงก์3เป็นเส้นตรงเดียวกันโอเคนะครับอย่าไปสับสนนะฮะตอนนี้สับเริ่มเยอะนะฮะน้องครับถ้าเราเขียนทุกอย่างแล้วพี่อยากรู้ความยาวของเนี่ยของลิงก์เนี่ย O2A ก็ AB อ่ะเพราะว่าเขาถามเนี่ยพี่อยากรู้ว่ามันมีค่าเท่าไหร่พี่จะตั้งสมการยังไงตั้งสมการนะครับไอ้เช่นตรงเนี้ยอันนี้คือสมมติไอตัว102นี่มาจากอะไรบวกอะไรลบอะไร102มาจากนะครับ1ต่อจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้นะครับจาก extreme position ที่1นะครับนะครับจาก extreme position ที่1พี่จะได้ว่าอะไร102เท่ากับอะไร
ลิงก์3ลบลิงก์3ลิงก์3เท่ากับหมายถึงเรียกว่าไงดีมันก็ไม่เชิงลิงก์3เพราะว่าลิงก์3มันมีแค่นี้ถึงนี้เองไม่ใช่หรอมีแค่ a เดี๋ยวนะมีแค่มันจะเป็น ab โอเค ab ลบกับใดๆๆลิงก์3ใช่มั้ยลบด้วยลิงก์2คือ o 2 a โอเคนะครับซึ่ง1สมการถ้าสมการที่2นะครับอีกสมการนึงก็ขึ้นมาจากรูปนี้ใช่มั้ยฮะปึ๊บก็จะเป็น2 2 9เท่ากับอะไรครับนี่ก็ชัดเจนเลยครับรูปนี้คืออะไร O 2 A บวก AB เฮ้ย2สมการ2ตัวแปรนะครับโอเคไหมครับสรุปว่า extreme position ถ้าเขาบอกมา2ตำแหน่งเราจะหาความยาวของลิงก์อะไรได้ทันทีลิงก์2และลิงก์3ได้แน่นอน 100% โอเคนะครับคราวหน้าวงเวียนด้วยนะคราวหน้าวงเวียนด้วยนะครับเริ่มจะมีการกราฟิคอลขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆข้อจริงๆหน้านี้นะครับจริงๆข้อ2เนี่ยก็กราฟิคอลหาแม็กมินได้โอเคนะครับกราฟิคอลหาแม็กมินได้นะครับแต่กราฟิคอลมันเป็นอะไรที่แบบมันหยาบอะเดี๋ยวพี่ใหญ่สอนเราคำนวณด้วยดีกว่านะครับนะครับตรงนี้เป็น2สมการ2ตัวแปรพี่สามารถจะแก้หา AB อะไรได้ถูกมั้ยฮะคือถ้าน้องแบบในห้องสอบน้องไม่มั่นใจเลยโอ้โห2สมการ2ตัวแปรมันยากไปกดเครื่องคิดเลขก็ได้นะครับเพื่อความถูกต้อง 100% กดเป็นใช่มั้ยโหมดอีควอชั่นนะฮะทีนี้กดเครื่องคิดเลขได้นะครับสมการนี้โอเคนะครับโหมดอีควอชั่นนะฮะตั้งสมการลิเนียร์2ตัวแปรใช่มั้ยฮะน้องจะได้ค่า AB O2A กับ AB ออกมาฮะใครยังกดเครื่องคิดเลขไม่เป็นบ้างครับเดี๋ยวพี่จิ้มให้มันจะได้เป็น O 3เฉยเพียบไม่งานละเอียดจริงว่ะถ้าเกิดมีอีกเล่มนึงมันกลับไปลอกใหม่ตอนคอนโทรลที่รอบสองจริงเหรออันนั้นยังเหมือนที่สุดมีเวอร์ชันเลคเชอร์กับเวอร์ชันสวยงามโอ้โหผมก็เลยเอาเวอร์ชันเลคเชอร์มาเอาละสวยงามมันเก็บไว้เองใช่ไหมมันเก็บไว้มันเคยเอาของเก่าไปด้วยแล้วของจริงหายของจริงหายนั่นเรื่องของเราแล้วอ่ะผมชัดพี่เคยเจอเครื่องสแกนสีที่แบบมันสมจริงมากวะไม่เครื่องสแกนปกติอ่ะไม่รู้สมจริงหรออันนี้สมจริงเลยใช่ไหมไม่คือแล้วทีเนี้ยก็เหมือนจดสวยใช่ป่ะคนเอาไปสีอ๋อเหรอแล้วทีเนี้ยก็เลยหยิบผิดสีสีหยิบเอาของที่มันแยกกันไม่ออกขนาดนั้นเลยเหรอมันค่อนข้างเนียนโอ้เศร้ามากเลยแล้วผมเอาต้นฉบับไปได้ไงเอาของครูไปแล้วหยิบกันมาผิดอีกคนที่เอาไปก็เนี่ยอ้าวเหรอโอ้ถึงขนาดก๊อปสีเลยเหรอหืมลงทุนมากจะรู้ทองดีเลยแล้วเดี๋ยวก็อ่านของออกไปมีตรงไหนงงไหมฮะมีตรงไหนงงไหมครับนี่มาไหนตรงไหนเอ่ยมาไงใช่ไหมโอ้สองO 2 A เหรอหมายถึงแก้สมการนี้ใช่ไหมเอาอะไรเดียวสมการที่ O 2 A ใช่ไหมเอาสมการที่1ลบสมการที่2ก็ได้โอเคไหมครับอะไรก็ได้ครับมีหลายวิธีนะครับแต่กดที่เลขดีกว่านะครับในห้องสอบจะได้ไม่โอกาสผิดจะเป็นศูนย์เลยใช่ไหมถ้ากดที่เลขนะครับพิมพ์เลขผิดใช่ไหมนะครับมีใครสามารถที่จะหาค่าแกรมมาแมกนัมมินให้พี่ได้ปะถ้าได้นี่เก่งเลยนะกำลังพยายามเก่งเลยนะถือว่าจัดว่าเก่งเลยนะครับใช้75องศาเอาง่ายๆก่อนแล้วกันไอ้แกรมมามินอ่ะมันเกิดที่รูปนี้มั้ยไม่เกิดที่รูปไหนตอนที่ลิงก์2อยู่บนดาราด้าป่ะทั้ง2ด้านแสดงว่าพี่จะเอามางั้นพี่เคลียร์นะพอยนี้นะฮะมาดูข้อต่อไปครับพี่จะหากันมาไหมนะครับนะครับว่าไม่มีสามอย่างขายแน่ใจนะครับ
มันจะเกิดอะไรฮะเกิดแกมมาแม็กแล้วก็แกมมามินโอเคนะครับแต่อันนี้สามารถที่จะทำกราฟิคได้นะครับแต่เราไม่มีวงเวียนนะค่อยว่ากันอ่ะนะครับน้องครับค่าไอตัวแกมมาแม็กมันจะเกิดที่ไหนครับมันเกิดที่ไหนครับแกมมาแม็กเกิดที่ไหนเกิดที่จุด A เลื่อนมาตรงนี้ถูกไหมใช่ใช่ไหมครับจุด A เลื่อนมาตรงนี้สมมติอะไรครับจุด A เลื่อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วพอจุด A เลื่อนมาตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะพับเป็นเส้นตรงเดียวกันขึ้นมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็โอเคไหมครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะได้มันจะพับมาตรงนี้แล้วก็ AB เป็นเหยียดยาวเป็นเส้นตรงเดียวกันน้องดูรูปหน้านั้นประกอบก็ได้ครับใช่ไม่ใช่หรอมันต้องมาทางนี้ดิอ้าวเหรอโอเคมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมชื้อพี่ยังมีคำถามครับผมไอ้ตรง75พี่รู้แน่ว่ามันเหมือนไอ้ตรงเส้นปักที่เป็น reference ว่าไปทางซ้ายหรือไปทางขวานี่คือวัดยังไงซ้ายหรือขวาใช่ไหมจินตนาการเอาจินตนาการเอาครับเหมือนเขียนไว้ให้มันเป็น75เฉยใช่ครับถ้าเอาตรงนี้ไปซ้อนแปะในรูปอ่ะมันก็คือแบบจะมีแบบยึกจักยึกจักอยู่แถวนี้นึกออกไหมก็คือตรงนี้จะอยู่ซ้ายแล้วก็ตรงนี้มันอยู่ขวาโอเคนะครับต้องเป็นนะครับตรงนี้คืออะไรฮะตรงนี้คือจุดอะไรครับจุดตรงนี้เป็นจุด A ก่อนแล้วกันนะฮะจุด A แล้วก็จุด B ถ้าคือ A จุด E แล้วก็อันนี้เป็นอะไรครับ O 2 O 4โอเคนะฮะ O 2 O 4นะครับแล้วตรงนี้เป็นอะไรครับแกมแม็กใช่ไหมฮะใช่ไหมครับงั้นสามเหลี่ยมเนี่ยสามเหลี่ยมมันจะเป็นตรงนี้สามเหลี่ยมจริงจะเป็นตรงนี้ดูได้ไงว่าแม็กใช่ไหมครับคือดูรูปประกอบแล้วก็ดูรูปที่มันอยู่ในหน้านี้ประกอบก็ได้ครับแล้วก็ไปดูในคลิปที่ประกอบก็ได้ครับสองอันประกอบกันนะครับเนี่ยตรงนี้แม็กนะครับหน้านี้เลยตรงนี้ตำแหน่งแม็กต้องไปรูมีเสมอใช่ครับคือตรงนี้มันไม่แม็กนะมันแค่เกือบแม็กแล้วต้องดูวิดีโอนะครับเพราะแกมมามันถ่างไปอีกถ้ามันลงมาจากนี้นะครับลองไปดูนะครับตรงนี้แกมมาเกือบแม็กไอ้ตรงนี้แกมมาแม็กนะครับแล้วตรงนี้แกมมาจะลดลงลองไปดูคลิปได้นะครับมันจะลดลงนิดนึงนะฮะดังนั้นตรงนี้ไม่ใช่แกมมาแม็กโอเคนะครับตรงนี้ก็ไม่ใช่แกมมามินครับเพราะว่าที่ตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งเนี้ยมันมินแล้วตำแหน่งไม่ขยับไปอีกโอเคนะครับก็คือระหว่างลิงเนี่ยจุดนี้เคลื่อนที่โรเตทมาที่นี่โรเตทเมื่อไหร่ปุ๊บค่านี้ก็จะถ่างมากขึ้นมากมากกว่าตรงนี้อีกนะคือตรงนี้มันอยู่งี้ใช่ไหมแล้วถ้าเคลื่อนที่ไปอีกมันจะถ่างมากกว่านี้นิดนึงนิดเดียวแล้วใช่มีนก็คือต่อไปอีกปุ๊บพอต่อไปอีกมาถึงตรงนั้นตรงไหนซึ่งมันจะหดเหลือแค่นี้แต่มันจะไม่ใช่รูปนี้นะตำแหน่งมีนมันจะอยู่ตรงนี้มีนจะเล็กกว่าตำแหน่งอีกถ้าดูรูปนะครับโอเคนะฮะซึ่งเกือบเท่ากันนะครับใช่ๆโอเคนะลองดูมาดูตำอันนี้บ้างฮะมาดูตำแหน่งที่มันเกิดมินบ้างนะฮะตำแหน่งที่มันเกิดมินก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าตำแหน่ง extreme position น่ะมันสุดจริงๆเราดูจากไอ้ animation ดิ extreme position เนี่ยมันมาสุดซ้ายสุดขวาจริงแต่สุดซ้ายสุดขวาตรงนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าตรงนี้กลางสูงสุดและตรงนี้กลางต่ำสุดโอเคเราไปดูนะครับจริงๆมันไม่ได้ตั้งตรงตรงนี้ใช่ไหมตรง
ตอนไหนอ่ะอ๋อไม่ตรงครับไม่รู้อะไรเหมือนกันครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงน่าจะเกือบเลยนะภูมิ75ภูมิ75นี่แหละอาจจะช่วยในการหาอะไรสักอย่างนึงใช่ใช่ภูมิ75ช่วยในหาข้างล่างหาไม่เป็นใช่มั้ยครับไม่แปลกครับไม่แปลกครับหาได้ครับตั้งสมการได้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่บอกวิธีฮะถ้าได้ได้เด้ผมก็หอยหรอกฮะตอนนี้ถึงนี้ไม่มานอนห้องกูเลยนะฮะเฮ้ยห้องกูห้องเดียวถึงนี้ไม่มานอนเลยนะนอนห้องเดียวเลยอ่ะพูดแล้วนะถ่ายคลิปได้เปล่าเวลาดูวิดีโอเดี๋ยวไอ้บ้าโอเคนะครับประเด็นคือพี่จะหาตัวนี้ได้ไงอ่ะพี่จะหาตัวนี้ได้ไง2ตัวนี้ได้ไงตอนนี้เรารู้อะไรบ้างอ่ะเราใส่สิ่งที่เรารู้ก่อนดีกว่ามั้ยมาใส่สิ่งที่เรารู้ก่อนดีกว่ามารู้อะไรบ้างจัดมาให้หน่อยดิ OA รู้อะไรบ้าง OA B OA อ่ะโอเครู้ OA O2A แล้ว O2A เป็นไรเป็น 63.5 อ่ะ 63.5 63.5 แล้วก็อะไรอีก AB เป็นไร165.5 โอเคแล้วก็รู้อะไรอีก OCB บอกเขาบอกมาตั้งนานแล้วถูกไหมฮะตั้งแต่โจทย์แล้วครับบอกมาตั้งนานเนี่ยไม่มีเห็นความสัมพันธ์ของมัน114พี่ครับหน้าขวานี้โล่งๆก็คือข้อนี้ป่ะถ้าจุกทำไมใช่อ่ะมันก็เหมือนกันเลยมันก็ใช่เว้ยหมดแล้วอะไรครับมีอะไรไหมคำถามไหมได้ไหมได้ไหมได้นะอ่ะน้องครับเฮ้ยจริงๆอ่ะถ้าเรารู้ตรงนี้มันเหมือนจะใช้โคไซรูหาตรงนี้ได้ใช่ไหมใช่ไหมฮะใช่ไหมถ้าเรารู้ตรงนี้นึกออกไหมยังไม่รู้แล้วมาตรงนี้ดิตรงนี้เป็นไรครับตรงนี้เป็นไรเอาตรงนี้ก่อนตัวนี้เป็นไรครับระยะนี้เป็นไรเราไม่รู้ใช่ไหมฮะเราไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรครับมันน่าจะเกิดจากอะไรระยะนี้เดี๋ยวนะ O2O4 ไม่ใช่เป็น O2O4 ลบด้วยระยะนี้ถูกไหมฮะลงด้วยระยะ O อะไรเอาเลขมาเลยก็ได้มั้งเอาเลขมาเลยก็ได้มั้ง63.5ส่วนไอ้ลิงก์นี้เราก็รู้อยู่แล้วใช่มั้ย AB ก็แก้มาแล้วนี่ AB แก้มาเท่าไหร่ 165.5 ครับไม่ได้แผ่นละ5บาทครับแผ่นละ5บาทครับแล้ว O2B ก็หามาตั้งนานแล้วใช่มั้ยเอ้ยเขาให้มาตั้งนานแล้วใช่มั้ยครับเท่าไหร่นะ114โอเคต้องการกว่าห้าบาทที่กำไรเต็มที่แล้วอะไรที่หาตังค์ได้ก็หาอะไรที่ไม่ต้องใช้ตังค์ก็ได้ใช้เป็นข้าวของเพื่อนนะพี่ต้องมากินทำไมอ่ะเด็กลูกคุณหน่อยครับทำไมอ่ะอร่อยมากพี่ร้านไหนร้านไข่หรือเปล่าร้านสเต็กลูกคุณร้านไข่ร้านไข่อยู่สวนนนท์ครับจริงเหรอ317อ๋อโอ้ยเดี๋ยวสนทนาได้3มึงทำสเต็กกันในห้องเหรอใช่ทำทุกอย่างโหดมากครับเปิดร้านอาหารได้เลยใช่ไหมนี่แต่ยังไม่เคยกินเป็นมือคุณหนุ่ยโอ้ไปหาคุณหนุ่ยดิไปหากับพ่อคุณตังน้ำมึงไงอ่ะนะครับคำถามกลับมาวนมาที่เดิมพี่จะหาค่าไอ้ตัวนี้ได้ไงคือพี่ยังติดอะไรอยู่ตอนนี้แต่นะพี่ยังอันนี้พี่ไม่รู้ตรงนี้ O2O4 ใช่ไหมเนี่ยติดอัน O2O4 คือพี่สามารถที่จะหาค่าแกมมาแมกแกมมามินได้จากอัพอะไรครับอัพคืออัพคอสของการใช้โคไซรูใช่ไหมใช่ไหมครับแต่ประเด็นคือด้านนี้เราไม่รู้ใช่ไหมฮะแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเราไม่รู้อะไรครับไม่รู้ O2O4 ใช่ไหมฮะอันนี้มันคืออะไรมันคือ6ทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรครับ O2O4 บวก 65.5อันนี้ O2O4 ลบ 65.5 แสดงว่าเราต้องติด O2O4 อยู่ O2O4 จะแก้ไง
2สมการ2ตัวแปรจากอันไหนล่างนี้ได้ไหมเลยนะครับไอ้ยี่มัน3ตัวแปรได้ไหมครับคิดดีคิดดีข้อนี้ก็พอสมควรนะฮะยากพอสมควรเลยครับช่วยคิดหน่อยช่วยคิดหน่อยลูกเนี่ยแหละมันก็มาจบที่ข้อนี้ตอนไปนะไม่จำเป็นอันบนยังไงนะมันฉากไหมพี่ข้างบนฉากไหมไอ้ตรง7 5ลากขึ้นไปอ่ะ7 5ลากขึ้นไปฉากไหมเหรอไอ้รูปทางขวาพี่ X ไม่น่าฉากนะไม่น่าฉากนะแต่คือมันก็สามารถจะมีสามเหลี่ยมได้อีกรูปนึงป่ะก็คือรูปนี้แล้วรูปนี้แล้วไอ้นี่คือ O2 O4 ป่ะใช่เราสามารถจะหา O2 O4 ได้ไหมถ้าสมมติว่าเราให้ตรงนี้เป็นเซต้าตรงนี้จะเป็นอะไรจะเป็นเซต้าบวกกับ75โอเคไหมฮะถ้าตรงนี้เป็นเซต้าเนี่ยตรงนี้เป็นเซต้าบวก75แล้ว2สมการ2ตัวแปรเราจะแก้หาค่า O2 O4 กับเซต้าได้เท่ากันแต่สมการนอนลิเนียนะครับเดี๋ยวพี่ตามสมการให้มีใครเห็นสมการ2สมการ2ตัวแปรที่จะหาเซต้ากับไอ้ค่า O2 O4 ได้ไหมให้พี่หน่อยได้ไหมโคไซน์โคไซน์รูของอะไรครับโคไซน์รูน่าถูกฮะโคไซน์รูน่าจะถูกอยู่นะฮะแต่ของอะไรครับตั้งให้พี่หน่อยของเซต้าโอเคนะครับนะครับดังนั้นเนี่ยพี่จะโคไซน์รูของไอ้ตรงนี้นะฮะของรูปนี้ก็จะได้ว่าอะไรครับโคไซน์รูก็จะเป็นอะไรฮะก็จะเป็นไอ้ตรงนี้ใช่ไหมก็คือจากนะครับจาก EP นะครับ1นะครับจาก EP 1นะครับนะครับก็จะเป็นดูซีรีส์กันเลยเดียวนะฮะอันนี้ EP พง EP นะฮะพลัง2เท่ากับอะไรครับด้านนี้เรารู้แล้วใช่ไหมใส่ไปเลยก็ได้ครับชอบหลอนตรงนี้ใส่ไปก่อนปึ๊บ O2 O4 นะครับถ้าใครคิดวิธีที่ง่ายกว่านี้ได้บอกเสนอพี่นิดนึงนะฮะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีง่ายกว่านี้หรือเปล่านะฮะตรงนี้กำลัง2ใช่ไหมฮะมีค่าเท่ากับอะไรฮะ O2 O4 กำลัง2บวกกับ114คือง่ายกว่านี้มันกราฟิคอลอ่ะคือถ้ามีวงเวียนมีอะไรมันก็ทำได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าวันนี้ไม่มีวงเวียนไม่มีอะไรงั้นคิดวิธีดิบวิธีสดๆกับด้วยการใช้แมทนี่แหละนะครับเหมือนแค่อัตราส่วนไงพี่อะไรนะฮะวิธีวงเวียนที่พี่บอกวิธีวงเวียนคือเหมือนใช้อัตราส่วนจริงหมดเลยใช้อัตราส่วนจริงหมดเลยใช่คือรูปในหนังสือส่วนใหญ่เป็นอัตราส่วนจริงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ตรงอะไรลากนะครับตอบได้ O2 O4 แต่ต้องมั่นใจก่อนนะถ้าจะใช้รูปในหนังสือต้องมั่นใจว่าสัดส่วนมันถูกก่อนนะเ นี่ยออกมั้ยครับว่ามันถูกตามที่แบบเขาบอกมาหรือเปล่าคือเราวัดในรูปแล้วไปเทียบอัตราส่วนกับของจริงก่อนโอเคมั้ยว่าเรโชมันเดียวกันหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เรโชเดียวกันต้องมาสร้างรูปใหม่นะโอเคนะฮะตรงนี้แล้วก็อะไร114นะครับแล้วก็คอสอะไรครับคอสอะไรคอสเซต้าสมการที่1โอเคนะมาดูโอเคนะครับอันนี้ถ้าเป็น EP 2นะฮะก็จะได้ว่าอะไรครับตรงนี้จะเป็นอะไรครับ229ใช่ป่ะ229นะฮะกำลัง2เท่ากับนะครับเท่ากับ O2 O4 นะฮะสแควร์นะฮะบวกกับอะไรครับ114กำลัง2ลบ2 O2 O4 คูณด้วย114แล้วก็คอสอะไรครับคอสอะไรเซต้าบวก75น้องครับใครแก้สมการนี้ได้บ้างเพื่อคิดเลขก็แก้ไม่ได้เพิ่งเลขมาได้1ถึงสมการ1ตัวแปรถ้าจะชิปแต่อันนี้ถ้าจะชิปโซนะคือ1สมการ1ตัวแปรนะแต่นี่คือ2สมการ2ตัวแปรนี่คือระบบสมการนอนลิเนียร์ครับอันนี้แก้ด้วยมือน่าจะลำบากนะครับน้องเข้าใจมั้ยน้องรู้ใช่มั้ยครับสมการเนี่ยที่เขาคลาสสิฟายกันเนี่ยนะครับมันจะมีสมการลิเนียร์อย่างนี้เขาเรียกว่าสมการลิเนียร์โอเคมั้ยอย่างนี้เขาเรียกสมการนอนลิเนียร์สิ่งที่ทําให้สมการนี้นอนลิเนียร์คืออะไรก็คือตัวคอสโอเคไหมครับทำไงมีวิธีไหมฮะมีวิธีไหมจับลบกันอ๋อจับลบกันแล้วก็ชิปโซในเครื่องคิดเลขใช่ไหม
ก็เป็นทางเลือกที่โอเคนะคือถ้าเอานี้ลบกันใช่มั้ยฮะมันอาจจะหลุดก็ได้นะตรงนี้ลบกันใช่มั้ย O2 O4 หายลองให้พี่หน่อยดิให้นะครับ O2 O4 เออลองอาจจะหลุดก็ได้นะคอร์สตรงนี้แตกไปแล้วนะคอร์สซัมได้อะไรนะคอร์สซึ่งจำไม่ได้ยากแล้วคอร์สอะไรครับเออมาช่วยแก้หน่อยก็ได้มาคอร์ส A บวก B ได้เท่าไหร่ครับคอร์ส A ไอ้ไหนนะคอร์สอะไรนะคอร์ส A คอร์ส A ไซน์ B ลบไซน์ A ลบคอร์ส B ไซน์ A คอร์ส B นั่นไงติดทั้งไซน์ทั้งคอร์สเลยครับไม่ได้แต่ไม่รู้คอร์สมันจะตัดป่าววะเดี๋ยวนะมันก็กลายเป็นอะไรครับตรงนี้จะได้เป็นคอร์สเซต้าบวก75ลองช่วยคิดหน่อยดินะครับก็จะเป็นคอร์สอะไรครับคอร์สเซต้าไซน์75เฮ้ยได้มั้ยวะได้เจอไซน์เป็นเซต้าอีกนะไซน์เซต้าคอส75ก็กลายเป็นว่าติดไซน์ติดคอสกับไซน์เพิ่มติดคอสกับไซน์เพิ่มแล้วคอสเซต้าอยู่ตรงนี้ก็ตัดกันก็เหลือไซน์ยังคงเป็นสัมประสิทธิ์ของคอสเซต้าบวกแล้วก็ไซน์เซตแล้วก็ไซน์เซต้าอยู่แต่ไม่น่าจะชิปโซได้นะครับอันเนี้ยสมการถ้าสมการที่1 2ตรงเนี้ยอาจจะชิปโซได้นะครับโอเคนะอาจจะชิปโซได้แล้วนะครับก็คือแตกใช้เอกลักษณ์ตรีโกณแตกตรงนี้ออกเป็นอะไรครับไซน์ a บวก b ใช่ไหมเอ้ยคอส a บวก b เท่ากับคอส a ไซน์คอส a ไซน์ b ลบคอสเอ้ยไซน์ a คอส b นะครับแตกออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะชิปโซได้ตรงนี้โอเคไหมครับแต่ว่าตอนที่โซอ่ะนะครับพี่ใช้แมทแล็บโซสมการนี้โอเคไหมครับพี่ใช้แมทแล็บแก้ออกมาพี่จะได้ตรงนี้ออกมาครับแต่จริงๆแล้วชิปโซอาจจะได้อยู่นะฮะชิปโซอยากได้แต่ว่าชิปโซมันได้แค่สมการเดียวงั้นเราต้องกำจัดตัวแปรนี้ก่อนโอเคไหมครับเอ้ยเดี๋ยวถ้าลบกันเสร็จมันก็ยังติดตรงนี้อยู่นี่หว่ายังติดตรงนี้อยู่น่าจะไม่ได้ครับน่าจะไม่ได้สมการนี้น่าจะลำบากนะครับไปนะหารกันเนาะโอหารกันนี่น่าจะไม่ได้ตัดเลยใช่เพราะว่ามันอยู่ในรูปผลบวกผลต่างใช่ไหมหารกันมันก็จะไม่ตัดกันเลยพวกนี้นี่ฮะถึงตัวร่วมก็ย้ายอันนั้นเข้าไปเลขสองเลขไปย้ายตรงไหนนะก็ติดนะติดดีใช่ไหมโอเคครับงั้นพี่ให้ตัวเลขไปก่อนแล้วกันปกติข้อนี้นะครับถ้าควรจะใช้ graphical method ก็คือใช้วิธีใช้วงเวียนใช้วัดนะครับแต่ตอนนี้เราไม่ได้เอาวงเวียนมาเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีวงเวียนวิธีอะไรกันนะครับแต่ไม่ได้ทุกคนนะครับเดี๋ยวให้มีคนมีคราวหน้ามาด้วยนะคราวหน้ามีแน่นอนฮะคราวหน้ามีแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวคราวหน้าดีกว่าหน้าจะได้ทุกคนจะได้ใช้ได้นะครับตรงนี้พี่จะแก้ออกมาได้นะครับเอาวิธีแม่นตรงเลยนะฮะจากแมทแล็บนะครับพี่จะได้ค่า O2 นะครับบายแมทแล็บนะครับของพี่สมการอะไรเนี่ยนี่มันแก้มือไม่ค่อยได้หรอกครับน้องส่วนใหญ่เขาก็จะพวกอะไรนะนิวมาริคอลเมทอดอะไรพวกนี้นะฮะเรียนอยู่ปะเรียนไม่ได้เรียนเลยนิวมาริคอลเมทอดนะครับอาจจะมีวิธีแก้ครับนะครับวิชานี่ไฟไม่เข้าเปิดสอนไหมพี่ฮะเปิดสอนไหมนิวเมอร์ไม่มีเวลาแล้วครับตอนผมทีจะตายแล้วครับใช่ครับกดที่เลขรัวๆครับเข้าห้องน้ำไม่ได้แล้วนิวเมอร์เขาไม่ต่อเข้าห้องน้ำไม่ได้ครับไม่ทันฮะไม่เข้าใจพี่ก็คิดเลขแล้วเข้ามาต้องใช้คอมใช้อะไรก็ได้ไหมเขาอาจจะเป็นวิธีคิดของเครื่องเลขไงเขาจะดูว่าเครื่องเลขคิดยังไงดูว่าแมทแล็บคิดยังไงพวกนี้ครับแมทแล็บอาจจะแมทแล็บเวลามันแก้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แก้ด้วย xi equation นะก็ไม่ได้อาจจะแก้ด้วย xi ไปต่อคือสมมติว่าเรามีสมการไหนใช่ป่ะมีสมการ 2x เท่ากับ3อย่างเงี้ยนะครับ x เท่ากับ3ส่วน2อันนี้เขาเรียกว่า exact ถูกมั้ยฮะแก้แบบแม่นตรงแต่ว่าถ้าในคอมพิวเตอร์หรือว่าคือถ้าสมมติว่าแมทแล็บพี่ไม่รู้นะฮะว่ามันแก้ยังไงนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องคิดเลขเนี่ยพี่เชื่อว่ามันจะสุ่มค่า x จนกว่ามันจะเจอค่า x ที่ทำให้3เท่ากับ3แล้วมันก็ตอบตอนเครื่องคิดเลขเนี่ยมันจะเวลาเราชิปโซใช่มั้ยมันจะออกมาเป็นl ลบ r สักอย่างเท่ากับเลขน้อยๆใช่ไหมครับนี่คือสมการฝั่งซ้ายและสมการฝั่งขวามีค่าใกล้เคียงกันมากมันถึงเป็น 0.000 กว่าๆที่คือเลขของชิปโซดูดิเพราะมันเอาสมการ2ฝั่งมาลบกันก็คือย้ายข้างนี้มาข้างนี้ลบกันต้องเป็น0ถูกมั้ยฮะนี่แหละคือที่เครื่องคิดเลขเขาคิดมันคิดได้เพราะมันมี CPU มันทำให้มันประเมินผลว่าโอเคมันสุ่มค่า x เรื่อยๆจนทำให้2สมการเท่ากันหรือพูดง่ายๆคือ2ค่าลบกันเป็น0นี่คือวิธีของเครื่องคิดเลขโอเคนะครับตัวอย่างตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก่อนนะครับ O2 O4 นะฮะจะมีค่าเท่ากับค่านี้นะฮะแล้วก็ได้เซต้าออกมาเลยนะครับแต่เซต้าตัวนี้ไม่น่าจะได้ใช้อะไรนะครับโอเคนะครับน้องครับแต่ว่าการ
การจะโซมันเนี่ยน้องต้องเปลี่ยนเครื่องเลขเป็นหน่วยถ้าถือว่าจะใช้เครื่องเลขนะครับเปลี่ยนเป็นหน่วยอะไรก่อนเป็นดีกรีก่อนนะครับเพราะปกติแล้วปกคอมพิวเตอร์เขาจะ default ค่ามุมให้เป็นค่าเรเดียนโอเคนะครับต้องเปลี่ยนมันก่อนนะฮะพูดง่ายพี่เปลี่ยนตรงเนี้ยให้กลายเป็นเรเดียนก่อนดีกว่าแล้วแก้ตรงที่ออกมาแล้วค่อยเปลี่ยนจากเรเดียนให้เป็นดีกรีอีกรอบนึงน่าจะโอเคนะครับถ้าจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโอเคนะครับพอได้ตรงนี้ออกมาเสร็จแล้วนะฮะน้องก็เอาอะไรครับเอา O2 O4 ไปแทนในไหนในตรงนี้แล้วน้องก็จะแก้หาค่าไอ้แสงแดงนี้ได้โอเคนะครับชึบนะครับตรงนี้พอเราได้ O2 O4 แล้วตรงนี้จะหาไม่ได้ได้ไงถูกไหมฮะเพราะมันก็โคไซน์ของมุมนี้เลยถูกไหมฮะจบเลยนะฮะอันนี้ก็นะครับจากนะครับตำแหน่งที่ทำให้เกิดแกมมาแม็กนะครับก็คือรูปนี้นั่นเองนะครับก็คือรูปนี้นั่นเองนะครับอะไรหรอตัวไหนฮะตัวไหนติดลบอ่ะตอนแรกได้คอร์สอ่าฮะเอ้ยที่ติดลบใช่พี่มันเป็นคอร์สแกมมาแม็กติดลบติดลบเหรอใช่ใช่คอร์สแกมมาแม็กอ๋อมันอาร์คอร์สได้อยู่นะลองต้องติดอะไรแบบว่าลองอาร์คอร์สแล้วมันไม่ได้คือมันติดลบบนติดลบล่างไม่ได้หักกันหรอเปล่าพี่มันเดี๋ยวพี่ลองดูเลขอีกทีนึงช่วยกันดูเลขอีกทีนึงครับข้างบนเป็นบวกข้างบนเป็นบวกออกข้างล่างเป็นลบก็เลยติดลบนี่คือแม็กหรือมินแม็กครับแม็กนี่มันจะเป็นเดี๋ยวลองตั้งสมการก่อนแล้วกันเนาะนะครับมันก็จะเป็นอะไรนะฮะจะเป็น O2 O4 แล้วก็บวกตรงนี้นะ63.5 ใช่ไหมกำลัง2อย่างนี้ใช่ป่ะเราตั้งอย่างนี้ป่ะเท่ากับ 165.5 เพราะว่าจากรูปอ่ะมันอ่านค่าได้อยู่แล้วไงถูกไหมฮะจากรูปมันมีค่าแกมมาอยู่แล้วชัดๆถูกไหมฮะก็ไม่ได้แหกอะไรนะครับไม่ได้แหกกฎอะไรทั้งนี้ตรงบวกกับพี่ได้มุม166อะไรเนี่ยครับใช่ไหมประมาณนี้ป่ะแต่ว่ากดได้ใช่ไหมคือจากรูปอ่ะมันได้ไงครับจากรูปมันไม่ผิดไงครับใช่ไหมถ้ารูปมันไม่สมเหตุสมผลด้วยความยาวเนี่ยโอเคมีโอกาสเห็นนะฮะแต่รูปมันได้น่าจะได้อยู่นะต้องลองเช็คตัวเลขดูว่าเรามีสับกดเครื่องเลขผิดหรือเปล่ามาเท่าไหร่ครับ ตอนนี้เราใช้อะไรครับเราใช้ O2 O4 เป็นค่าได้แล้วใช่ไหมนะครับจะเป็น 213.85 ซึ่งตรงนี้น้องไปกดน้องขอเลขเลยก็ได้ครับมันจะยาวขอเลขเลยก็ได้ครับเท่าไหร่ครับตรงนี้เท่าไหร่นะ165จุดอะไร528สุด528นะครับอ่ะมาหานะครับตำแหน่งที่เกิดแกมมามีนบ้างนะฮะไหนครับแบบนี้พี่กดมาเมื่อกี้พี่ได้61อ่ะแต่เป็นตัวเลขพี่ไม่มั่นใจครับเพิ่งกดเมื่อกี้ตอนเราก่อนจะมานิดนึงเองเกิดแกมมามีนเราเอาเลขเราดีกว่าครับสองคนเช็คเลขกันแล้วก็เดี๋ยวบอกพี่นะฮะมันก็จะเป็นอะไรครับตรงนี้ก็จะเป็น O2 O4 ลบกับ 65.5 นะครับกำลัง2เท่ากับหนึ่งหกห้าจุดห้า AB
ตรงนี้ได้อะไรเอ่ย 61 จุดเท่าไหร่นะฮะ 886ครับจะลืมนะครับว่าฟังก์ชันในเครื่องคิดเลขของเรานะฮะถ้าจะออกเป็นดีกรีคือหัวเครื่องคิดเลขต้องเป็นตัวดีก่อนใช่ไหมครับหมุนดีกรีก่อนนะครับไม่ใช่เป็นตัว R หรือหมุนเรเดียนนะครับใช่ไหมครับมีลองเช็คเลขดูสิตรงไหมนั่งไงหมดเวลาพอดีหมดที่ข้อนี้ทุกห้องเลยครับมีคำถามอะไรไหมครับเนาะครับพอยต์สำคัญคืออะไรฮะพอยต์สำคัญคือ extreme position เนี่ยนะครับมันทำให้เกิดหมู่ออกซิเลตแต่ไม่ได้ทำให้เกิดค่าอะไรครับแมทกับมินทรานซิมิชันแองเกิลถูกไหมใช่ไหมครับซึ่งแมทกับมินทรานซิมิชันแองเกิลมันจะเกิดที่อะไรครับเกิดที่จุด A อยู่ที่ส่วนนี้แล้วก็จุด A ที่ส่วนนี้ตามลำดับนะครับนะครับข้อนี้สามารถใช้กราฟิกเข้าได้ลองไปฝึกดูนะครับใครวงกลมสกิลแม่นๆนะครับเป๊ะๆน้องก็จะได้ตัวเลขประมาณที่เราคำนวณนี่แหละนะครับโดยที่ไม่ต้องแก้สมการนอนลิเนียนะครับผมต้องไปเทียบสเกลใช่ไหมพี่เพราะว่ารูปมันไม่ได้ขนาดเท่านั้นเลยต้องพี่ว่าต้องไปเทียบสเกลเราก็วาดรูปใหม่นะครับตรงนี้เพียวงานดีจริงเว้ยงานดีเว้ยป้าพี่จะขายร้านไอ้พี่จะทำร้านน้ำเมื่อวานไม่เป็นร้านข้าวมันจะทำร้านอะไรขายน้ำเราเวลาเที่ยวมันจะฝึกงานกับทำอะไรกับที่ไหนนะป้าปุ้ยป้าปุ้ยคือใครอีกนะร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านขายก๋วยเตี๋ยวไปเดี๋ยวพี่เอาผมทำแล้วไปเพิ่มไปทำไงใช้พลังงานน้อยที่สุดในการทำก๋วยเตี๋ยวหนึ่งถ้วยไปคิดสูตรใช่ไหมแล้วตอนจะฝึกงานมึงต้องเขียนมีรีพอร์ตให้ส่งอาจารย์มีเขียนยังไงวะทำได้นะแบบว่าโอ้ไม่มีเราโยนโลกไม่เขียนด้วยเออพี่ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไรตอนจบขายเหรออ๋อเราจะทำไงให้แบบว่าพวกเกี่ยวกับการ